นั้นเอาไปฝากไปหาไหลแล้ววะดุสมวนเอาปลาเข้าป่านู่นแล้ววะทำไมนี่ปฏิบัติไม่รู้หนักรู้เบาไม่รู้ผิดรู้ถูกไม่รู้สัมมาคารวะควรไม่ควรอย่างนี้หรือปฏิบัติธรรมวะดุจริงๆเมื่อวานผมเทียบก็ไม่เคยได้ยินเราดุเราได้ยินก็จะชัดเพราะคนแล้วทุกชั้นนั่นเหรอปหาต้นพิกุลพิจันเหลือไปไหนก็อย่างนั้นเหลือวะแต่เวลาพูดทุกส่วนรอบมันจะเป็นอย่างนี้นั่นหรือของมิเศษต้นพิกุลนั่นเหรอวะทำมิเศษทำไมต้องมีคำหนึ่งไปไหนจะเอานี่ไปยุ่งไปทำลายหมดนั่นเหรอวะกิเลสเนี่ยวะเอาหนักอยู่แล้ววันจะก็อยู่นั่นนู่นเอาปลาเขาปลานู่นอะวะนี่ทำไงว่าเขาลูกครูอาจารย์นี่เป็นประโยคแรกต้องถืออันนี้ก่อนควรไม่ควรนี่ก่อนตุ่นมากพี่กุลใส่รถฝากรถออกมาไอ้เอาวัดฝากมาเพื่อว่าทำสหายมันทำได้ลงคอถ้าคนจะคิดบ้างเล็กๆน้อยๆหนักว่าถ้าไม่คิดก็ทำได้อย่างนี้แหละประการหนึ่งต้นไม้ทางโน้นมันโอดเหลือต้นไม้ที่จะบำเพ็ญธรรมนัตธรรมเพื่อทำทั้งหลายเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกท่านอยู่ท่านอาศัยร่มไม้มานั่นหรอนี่แต่ต้นพิกุลเท่านี้เหรอต้นพิกุลนี่มันเป็นเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีของโลกเขาใช้กันอยู่ทั่วไปนั่นมันเป็นเรื่องของโลกทำไมต้องไปยุ่งอย่างนั้นล่ะไปพูดขนาดนั้นมันเป็นอย่างนี้มันเป็นสัตว์ออกมาเลยเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวนั่นที่คนไม่คิดแล้วรถเป็นยังไงตัวเป็นยังไงก็ไม่คำนึงเปล่ามันได้มันได้หรอนะฝากไปเดี๋ยวพวกคนจะมีน้ำหนักไปฟังด้วยทีว่าเรียนแต่เราดุว่าเราดุเรามีเหตุผลเหมือนกันอะไรเราต้องดุเวลาได้เวลาแล้วอยากดูสิพระเท่าไหร่เนี่ยมินนี่เวลานี้นะ37พระ27 47นู่นฟังสิเน้น6กว่านั้นใช่ไหมห้าสิบสามมันเริ่มเมื่อไหร่เอานั่นมาเริ่มได้แล้ว